ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีกำลังมากกว่ากิเลสไปได้ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้มันมีอำนาจดึงดูดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่อยู่ในโลกเพราะว่าโลกดึงดูดวัตถุเล็กก็ดึงดูดตามความเล็กความใหญ่วัตถุใหญ่เท่าไรยิ่งดึงดูดมากเรายกไม่ขึ้นเพราะความดึงดูดของโลกแม้เข็มเล่มหนึ่งมันก็ยังต้องดึงดูดต้องจมอยู่กับพื้นจะไปเหาะลอยอยู่บนอากาศไม่ได้เพราะถูกโลกมันดึงดูดลงมาวิเลศมันสร้างพื้นฐานสร้างอำนาจสร้างความดึงดูดไว้ภายในใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันนี่คือฐานแห่งความดึงดูดฐานแห่งกำลังของกิเลสที่จะดึงดูดสัตว์โลกไม่ให้ประโยชน์เดือดตัวขึ้นได้เลยไม่ว่าจะคิดอ่านใจตองทางใดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วถูกมันดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งเอาไว้จนได้อำนาจของมันรุนแรงแต่เราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจเพราะยังไม่มีคู่แข่งมันมีอันเดียวเกิดมาก็ด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เกิดความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวทุกอย่างอยู่ด้วยอำนาจแห่งความดึงดูดของกิเลสทั้งมวลไม่มีสิ่งใดมามีอำนาจดึงดูดแฝงกันเข้ามาหรือเป็นคู่แข่งกันกับสิ่งที่กล่าวนี้เลยสิ่งนี้จึงมีอำนาจทำหน้าที่แต่ผู้เดียวอยู่ในหัวใจสัตว์โลกทั้งที่สัตว์โลกก็ไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องกดถ่วงหรือบังกดขี่บังคับอยู่เวลานี้ไม่มีทางทราบได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกรายใดหรือขั้นใดภูมิใดรวมหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีผู้หนึ่งรายใดที่สามารถที่จะสามารถทราบความดึงดูด หรือกำลังของกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเกินกว่าสามัญชนเราจะทราบได้ในความเป็นของมันด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นความประเสริฐและอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่แหวกว่ายมาตรัสรู้ในแดนแห่งมหาอำนาจของวัฏจักรนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและปราบธรรมชาติที่มีอำนาจกดท่วงจิตใจหรือดึงดูดจิตใจนี้ให้หมดสิ้นไปจากพระทัยได้นำอุบายวิธีต่างๆทั้งฝ่ายโทษเพราะความกดขี่บังคับของกิเลสทั้งฝ่ายคุณคือทำเครื่องชำระซักฟอกหรือปราบปรามกิเลสให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบโดยลำดับตำดาตั้งแต่ปฐมสาวกจนกระทั่งพุทธบริษัทหรือสัตว์โลกทั่วไปอย่างกว้างขวางไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้คำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนั้นจึงเป็นสิ่งที่สะเทือนใจมากมายเพราะเป็นธรรมชาติที่หายาก
เราคิดดูว่าสัตว์โลกทั้ง3ภพนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรายใดจะแหวกว่ายโดยลำพังตนเองให้หลุดพ้นจากมหาอำนาจแห่งวัฏจักรนี้ไปได้แม้แต่รายเดียวมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกแต่ทรงพยายามมาโดยลำดับลำดาจนวาระสุดท้ายดังพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเป็นตัวอย่างเพียงพระชาติปัจจุบันนี้พระองค์ทรงตะเกียกตะกายได้รับความทุกข์ทรมานมากน้อยเพียงไรมีใครจะเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าได้ไม่ปรากฏเพราะการทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่เจ้าอำนาจหรือมหาอำนาจนี้ยึดครองไว้แล้วอย่างเหนียวแน่นไฟฟ้าประชาชีบริษัทบริวารสมบัติพัสถานที่อยู่ในความปกครองล้วนแล้วแต่ธรรมชาตินี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระชายากับพระราชโอรสยังเหนือสิ่งใดๆขึ้นไปอีกพระองค์เสด็จออกไปได้อย่างไรถ้าธรรมดาแล้วเป็นไปไม่ได้เวลาเสด็จออกทรงผนวดแล้วตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกไป ได้รับความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสจนถึงขั้นสลบสลายจะเป็นแหละจะตายแหละแล้วก็ฟื้นพระองค์กลับคืนได้จนปราบมหาอำนาจที่กดถ่วงอยู่ภายในพระทัยให้สิ้นซากลงไปกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งองค์นี่ยากขนาดใดเพียงพระชาติปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครจะกล้าแข่งได้แล้วพูดถึงเรื่องความภาคเพียรความอดความทนความทุกข์ทรมานในการประกอบความภาคเพียรทุกประโยคตั้งแต่สถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องอาศัยที่เรียกว่าปัจจัย4ไม่มีความสะดวกสบายในพระกายและพระทัยของพระองค์เลยเหตุใดจึงทรงฝ่าฝืนมาได้นอกจากนั้นยังจะต้องเข้าห้ำหั่นกับมหาอำนาจซึ่งปกครองอยู่ภายในพระทัยมากกี่กับนับไม่ถ้วนอีกด้วยแล้วการรบจะรบอะไรการแก้การต่อสู้สู้อะไรที่เป็นของหนักแน่นเป็นของลำบากยากเย็นที่สุดยิ่งกว่าการสู้การรบฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี้ไม่มีใน3แดนโลกธาตุนี้คือธรรมชาตินี้เป็นเอกนี่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสละพระชนชีพลงจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาในขั้นต่อสู้ก็เพียงขั้นสลบพระองค์ไม่ตายแต่กิเลสตายเปรี้ยงไม่มีเหลือภายในพระทัยได้อุบัติเป็นศาสดาเอกขึ้นมาในโลกท่ามกลางแห่งวัฏจักรซึ่งหมุนอยู่รอบตัวพระองค์นี่เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้อัศจรรย์เหนือโลกแล้วเราจะเห็นอะไรว่าประเสริฐยิ่งกว่านี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และทรงแสดงวิธีการต่างๆทั้งการละและการบำเพ็ญทั้งฝ่ายโทษและฝ่ายคุณให้ทราบแล้วแม้จะมีหูกี่ร้อยกี่พันหูก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดมีตากี่ร้อยกี่พันดวงมีจมูกมีลิ้นมีกายกี่ร้อยกี่พันชิ้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่ทราบจะเอานำไปใช้กับสิ่งใดจึงจะเหมาะสมเมื่อไม่มีผู้ชี้แจงแสดงบอกในทางผิดทางถูกแล้วกายวาจาใจหรือตาหูจมูกเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายอันใดนี่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงไว้หมดให้รู้
การใช้ประโยชน์จากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจของตนไม่มีผู้ใดจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการที่จะชี้แจงแสดงบอกเครื่องใช้คือเครื่องมือของตนให้เกิดประโยชน์สิ่งใดที่จะเป็นโทษก็ทรงสั่งสอนให้หักห้ามตัวเองและทรงสั่งสอนห้ามไม่ให้ทำสิ่งใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์นับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งประโยชน์หรือประโยชน์เป็นพื้นๆจนกระทั่งถึงประโยชน์พระมหาศาลก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงชี้แจงแสดงทุกแง่ทุกมุมโดยสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบไม่มีผิดมีพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยเลยในบรรดาศาสนธรรมทั้งหมดและยังเป็นนิยานิกธรรมเมื่อประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องนี่เราจะเห็นได้ชัดอย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความฉลาดเหนือโลกขนาดใดโดยลำพังเราที่เกิดขึ้นมาจะสมบูรณ์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามมันก็สมบูรณ์อยู่ด้วยวัฏจักรอยู่ด้วยความโง่เขลามืดบอดให้กิเลสครอบจนมืดมิดปิดตาทั้งที่มีตาก็ใช้ไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้มีหูก็ฟังเพื่อกิเลสมีตาก็ดูเพื่อกิเลสจมูกลิ้นกายใจเพื่อกิเลสทั้งหมดไม่ได้มีเพื่ออัดเพื่อทำถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งสอนให้รู้จักวิธีใช้ในอายตนะหรือเครื่องมือเหล่านี้แล้วทีนี้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาแล้วในตำรับตำราก็เคยได้เรียนได้อ่านจดจำมาได้มากมายแล้วจะควรทำอย่างไรกับตนเองที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราหากพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้แล้วเราจะไม่มีทางเดินเลยนี่ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทั้งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนี้ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามร่องรอยที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นเราจะเห็นว่าผู้ใดเป็นผู้สามารถใครเป็นผู้สามารถผู้นั้นก็เป็นผู้หลุดพ้นไปได้ถ้าเราไม่สามารถเราก็หาทางหลุดพ้นไม่ได้ตายจมอยู่ในวัฏวนนี้โดยไม่มีการมีเวลามานับอ่านเลยเรียกอนันตกาลหาระหว่างไม่ได้หาความสิ้นสุดยุติไม่ได้ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามวัฏจักรซึ่งหมุนอยู่ภายในจิตนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักบวชมีหน้าที่อันใดเป็นสำคัญของนักบวชก็คือมีหน้าที่ปฏิบัติปริยัติได้ศึกษามาแล้วพอสมควรจากอุปัชฌาย์อาจารย์และเรียนมาตามตำรับตำราท่านชี้ช่องบอกทางให้ทุกแง่ทุกมุมแล้วนำมาเพื่อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของตนด้วยความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรนี่จึงจะเป็นการถูกต้องตามทางเดินของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ดำเนินมาแล้วนี่คือทางเบิกทางถากถางกิเลสซึ่งเป็นตัวภายภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับคือการปฏิบัติตามศัพท์สมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกพัฒนาชนพัฒนาการอะไรเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างยิ่งก็คือใจพัฒนาจิตเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นหากไม่ได้พัฒนาจิตแล้วสิ่งภายนอกจะรู้หราสง่างามขนาดใดก็ตามมันก็สักว่าเป็นแร่ธาตุเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นถนนหนทางไปเพียงเท่านั้นผู้ที่จะครองสิ่งเหล่านี้ก็คือผู้ที่มีไฟเผาผลาญอยู่ภายในหัวใจของตนตลอดเวลาจะหาความสุขความเจริญมาจากที่ไหนความสุขความเจริญต้องหมายถึงจิตใจเป็นหลักแรกความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการไปมาหาสู่ด้วยความสะดวกสบายเป็นอันดับต่อไปแต่เพราะอย่างยิ่งคือการพัฒนาจิตใจเป็นของสำคัญมากดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกทั้งหลายมาก่อนก็คือการพัฒนาจิตใจ
เมื่อพัฒนาจิตใจให้ดีแล้วสิ่งภายนอกย่อมกลายเป็นของดีงามไปตามๆกันแล้วมีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ผู้พัฒนาได้โดยสมบูรณ์หากปราศจากการพัฒนาจิตแล้วซ้ายจะไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในโลกนี้เพราะจิตเป็นผู้เป็นตัวหมุนตัวรับสุขรับทุกข์รับความเสื่อมความเจริญรับสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างมากระทบกระเทือนตลอดเวลาถ้าความรอบคอบของจิตไม่มีสิ่งนั้นจะกลายเป็นภัยทั้งมวลบรรดาที่มาสัมผัสหากจิตได้รับการพัฒนาตนพอสมควรและพัฒนาให้มีหลักมีเกณฑ์จนกระทั่งถึงเป็นพัฒนาขั้นสุดยอดถึงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นการพัฒนาแนะนำสั่งสอนใครก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงล้วนๆเพราะออกมาจากใจซึ่งเป็นของจริงล้วนๆตั้งตัวได้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลยฉะนั้นการพัฒนาจิตจึงเป็นของสำคัญเหตุเป็นถูกอะไรหุ้มห่อถูกอะไรเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกขณะจิตคิดปรุงออกเรื่องใดมีตั้งแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องกิเลสตัณหาราคะความโมโหโทโสความโลภครับโกรธความหลงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟอันออกมาจากเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากไม่แก้ไขดัดแปลงไม่ชำระล้างสิ่งเหล่านี้จะจัดว่าเป็นการพัฒนาจิตใจได้อย่างไรก็เป็นการพัฒนากิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลำดับเท่านั้นแล้วหาผลประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นความอบอุ่นชื่นใจภายในตัวของเราเองทั้งเวลาเป็นอยู่และตายไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เวลานี้จึงควรสร้างหลักเกณฑ์เสียตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างหลักฐานมั่นคงให้แก่จิตใจของตนเรียกว่าเรือนใจเริ่มตั้งแต่ศีลให้มีความบริสุทธิ์อย่าได้ให้ตำหนิตนว่าศีลด่างพร้อยศีลไม่บริสุทธิ์ด้วยเจตนาและในขณะเดียวกันต้องมีความระมัดระวังเสมออย่าให้ศีลได้ด่างพร้อยหรือขาดทะลุไปเพราะความเผลอความไม่มีสติสตังค์ต้องรักษาจากนั้นก็เริ่มทางสมาธิจิตไม่มีความตั้งมั่นจิตวอกแวกคลอนแคลนเพราะอะไรก็เพราะกิเลสทำให้วอกแวกคลอนแคลนกิเลสให้ตั้งตัวไม่ได้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าที่จิตตั้งตัวเข้าสู่ความสงบไม่ได้เพราะข้าศึกมันกวนอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงแต่ละเรื่องละราวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟออกมาจากสมุทัยแดนแห่งทุกข์ทั้งนั้นแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องได้ต่อสู้กันหนักก็ตามเบาก็ตามการต่อสู้ต้องไม่คำนึงถึงความหนักเบานอกจากความชนะให้สมความมุ่งมั่นของตนเท่านั้นหนักก็ต้องต่อสู้ในขณะนั้นเช่นเดียวกันนักมวยเขาต่อยกันบนเวทีไม่มาคำนึงถึงเรื่องความหนักไปเบาไปความเมื่อหิวอ่อนเพลียมุ่งตั้งแต่ที่จะให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีผู้ปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกภายในจิตใจก็ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นความทุกข์ความยากความลำบากในการต่อสู้ต้องถือเช่นเดียวกับนักมวยเขาต่อสู้กันบนเวทีเวลาเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อหิวอ่อนเพลียอะไรค่อยปฏิบัติบำรุงหรือรักษากันพักผ่อนหย่อนตัวกันได้ไม่ยากสิ่งเหล่านี้ในขณะที่ต่อสู้ต้องเอาจริงเอาจังฆ่าศึกอยู่รอบด้านฝังจมอยู่ภายในจิตอยู่ด้วยแสดงออกมาอันใดจึงเป็นลวดลายของข้าศึกทั้งมวลลวดลายแห่งธรรมไม่ปรากฏเลยเราจะหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้สอนไว้ที่ไหนลงที่จุดไหนเป็นจุดสำคัญก็ลงที่ใจเพราะใจเป็นกองฟืนกองไฟราคะขีณาไฟคือความกำหนัดยินดีโทสะขีณาไฟคือความโทความโกรธความโมโหโทโสโมหะขีณาคือความลุ่มหลงงมงายฝังจมภายในจิตนี่เหล่านี้ล้วนตั้งแต่กองฟืนกองไฟใจร้อนก็ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ร้อนเพราะทำอะไรร้อนเพราะกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยวิริยะธรรมขันติธรรมความภาคเพียรความอดความทนสติธรรมความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาธรรมคือความรอบตัวในความคิดความปรุงของตนสิ่งความคิดใดที่เป็นภัยความคิดใดที่เป็นคุณพินิจพิจารณาไกร่กรองและตัดฟันหั่นแหลกกันออกอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเป็นทางความเพียรทุกอิริยาบถของผู้เคลื่อนไหวทางด้านจิตใจแม้จะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามเว้นแต่หลับเท่านั้นเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งหมดนี่คือการคือท่าต่อสู้เป็นอย่างนี้จิตเป็นสิ่งที่ฝึกหัดหรือทรมานได้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดให้มีได้ทั้งนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญให้เกิดให้มีโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์สมบูรณ์ได้ท่านจึงสอนอยู่ในฐานะที่ควรเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่เช่นนั้นท่านไม่สอนในสวขาธรรมทั้งมวลเป็นฐานะทั้งนั้นไม่ใช่เป็นอัฐานะคือเป็นไปไม่ได้คือเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ท่านเป็นไปได้แล้วสาวกทุกองค์เป็นไปได้แล้วทั้งนั้นธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ออกมาจากฐานะที่เป็นไปได้แล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเหตุใดเรานำมาคือปฏิบัติจึงเป็นของไม่มีน้ำยาธรรมก็สักแต่ว่าธรรมเมื่อเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วก็กลายเป็นทำไม่มีน้ำยาเพราะอะไรเพราะถูกกิเลสตีเอาแหลกกลายเป็นคนไม่มีน้ำยาความเพียรก็เสื่อมซาไม่มีสติสตังเป็นเครื่องระมัดระวังจิตใจเลยใจจะหาความสงบได้ที่ไหนถ้าสงบด้วยอำนาจของกิเลสโดยไม่ต้องบังคับบัญชาคนเราก็มีสมาธิด้วยกันทุกคนแต่นี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองมันทำลายมันยุ่ยแย่ก่อควรถ้าเป็นน้ำก็หาเวลาสงบใสไม่ได้มีแต่ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนเพราะการรบกวนหรือก่อกวนของกิเลสนี่เราจะพยายามแก่ตรองจิตใจของเราให้มีความสงบด้วยสมาธิท่านผู้ใดเคยใช้ทำบทใดในขั้นเริ่มแรกของการปฏิบัติเห็นว่าถูกจริตนิสัยของตนก็พึงนำทำบทนั้นมาใช้มาบริกรรมอย่างเอาจริงเอาจังด้วยความมีสติให้ถือว่าในโลกนี้ไม่มีอันใดมีเฉพาะงานที่กำลังทำและรับรู้กันอยู่นี้เท่านั้นเช่นบริกรรมคำใดก็ตามเช่นพุทโธพุทโธในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่พุทโธอันเดียวที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับใจอยู่นี้เท่านั้นไม่สนใจกับสิ่งใดความคิดว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีการนั้นเป็นอย่างนั้นการนี้เป็นอย่างนี้สถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิตแสดงตัวออกไปด้วยความคึกขนองไม่คำนึงถึงงานของตนไม่สนใจกับงานของตนจึงทำให้เรื่องราวมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปตลอดทั้งที่จะทำให้เป็นสมาธิเลยไม่เป็นสมาธิไปได้กลายเป็นความลอยลมไปก็เพราะความปรุงความคิดของจิตที่ไปคิดวาดภาพอันนั้นภาพอันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อกวนตัวเองฉะนั้นจึงให้มีอันเดียวเท่านั้นเป็นความถูกต้องเหมาะสมที่จะยังจิตให้เป็นสมาธิได้โดยถูกต้องไม่สงสัยคือให้มีอันเดียวเรากำหนดลมอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็หมดตั้งแต่ไตรโลกธาตุเข้ามาสู่วงแห่งกายของเราไม่มีอะไรปรากฏแต่ลมกับความรู้ที่สัมผัสกันเท่านั้นให้มีเท่านั้นในความรู้สึกนั่นแหละคือผู้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานในวงปัจจุบันลมจะละเอียดลงไปโดยลำดับเมื่อมีสติคอยจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนเพราะได้รับการควบคุมจิตย่อมจะอย่างตัวเข้าสู่ความสงบปกติของจิตอยากสงบตัวอยู่แล้วแต่เพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากมันถากมันฟันให้หาความสงบตัวไม่ได้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเจ้าของคืออะไรคือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรล้มเหลวไปหมดจิตได้รับความทุกข์ความร้อนแทบจะเป็นจะตายเรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงหาความสงบไม่ได้ภายในจิตนี่ให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้แล้วพยายามทำดังที่กล่าวมานี้จิตจะเหนืออำนาจของสติไปไม่ได้ต้องยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วเราจะเห็นทั้งคุณแห่งความสงบของจิตและเห็นทั้งโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ยังไม่สงบแต่ก่อนพร้อมๆกันไปในขณะนั้นแล้วจะยังความเชื่อลงในผลที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นและถ้าอย่างความเชื่อลงในผลที่ปรากฏผ่านไปแล้วแล้วความเพียรก็จะหนักแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาสมาธิที่เคยได้ยินแต่ชื่อในตำหนักตำราจะมาปรากฏขึ้นที่ใจดวงสงบตัวด้วยอำนาจแห่งสมาธิภาวนาของเราที่รักษาด้วยดีนี่แหละนี่สมาธิฐานที่เกิดที่อยู่ที่เป็นสมาธิคือใจไม่ใช่ที่ไหนสถานที่เกิดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือจิตสถานที่อยู่แห่งกิเลสตัณหาอาสวะแห่งวัฏจักรวัฏจิตก็อยู่ที่จิตชำระสิ่งที่เป็นภัยที่ให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้ว
ไม่ต้องถามหาพระนิพพานถามหาทำไมเวลาทุกข์เกิดขึ้นเรายังไม่เห็นจะถามใครมันยังรู้ทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆยังประจักษ์กับใจของเราใจอะไรจะไปรู้ยิ่งกว่าใจในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรรู้นอกจากจิตเท่านั้นเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้รู้รับทราบตลอดเวลาทีนี้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นใครจะไปถามว่านี่คืออะไรแม้แต่สัตว์ก็ยังร้องลั่นกระเทือนป่าไปหมดเพราะทุกข์เบียดเบียนเจ็บปวดทนอยู่ไม่ได้จึงต้องร้องจนหมดลมหายใจจนตายไปนี่เขาไม่เห็นถามว่าทุกข์เป็นอย่างไรแล้วทุกข์ที่เกิดภายในหัวใจของเราเพราะอำนาจกิเลสมันสร้างขึ้นมาทำไมเราจะไม่รู้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้เท่านั้นมีหน้าที่ที่รู้โดยถ่ายเดียวทำไมจะไม่รู้ทีนี้เมื่อชำระจิตกิเลสออกจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วทำไมจะไม่รู้ว่ากิเลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วทุกข์สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วโดยประการทั้งปวงคำว่านิพพานังปรมังสุขขังถามมาที่ไหนเมื่อจิตได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลเพราะกิเลสสร้างขึ้นมาแล้วก็บรมสุขไม่ต้องถามก็เป็นขึ้นภายในตัวเองนั่นแหละเพราะจิตพร้อมที่จะเป็นความสุขอยู่แล้วถ้าว่าได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของพอประมาณและได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของอย่างเต็มที่เต็มฐานจิตจะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์โดยไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนเลยในโลกทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าวิเศษก็วิเศษเพราะจิตบริสุทธิ์ด้วยการชำระพระสงฆ์สาวกวิเศษที่เป็นสรณะของพวกเราก็วิเศษเพราะได้รับการชำระด้วยอัดด้วยธรรมโดยถูกต้องสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งมวลอันก่อให้เกิดเป็นข้าศึกอยู่มาแล้วไม่เล่าได้กระจายชิบหายไปหมดภายในใจนั่นท่านเหล่านี้องค์ไหนท่านถามหานิพพานมีองค์ไหนมันนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายปรากฏในตำหนักตำราว่าองค์ไหนยังเมื่อถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วยังต้องถามหานิพพานอยู่อีกมีองค์ไหนไม่เคยปรากฏนี่จะบรรลุอรหัตผลอรหัตผลแล้วเท่านั้นท่านไม่ไปถามหาเรื่องมรรคผลนิพพานที่ไหนนิพพานเป็นยังไงถามมาอะไรก็มีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นข้าศึกต่อความสุขอันเป็นที่พึงพอใจพอกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วเท่านั้นความสุขเป็นที่พึงหวังหรือนิพพานังปรมังสุขขังก็เป็นขึ้นในระดับธรรมชาติของตัวเองของตัวเองที่ใจดวงบริสุทธิ์นั้นเท่านั้นเอาลงตรงนี้ที่นักปฏิบัติทำให้ได้สมาธิถ้าจิตของเราหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าอะไรเราจะหวังอะไรเป็นความสุขนะในโลกนี้ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแร่ธาตุต่างๆเป็นแร่ธาตุต่างๆนั้นๆไม่ใช่ความสุขไม่ใช่สิ่งพึงหวังไม่ใช่สิ่งที่จะมาให้ความสุขความสบายความสมองแก่เรานอกจากจะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราฝังจมอยู่ภายในใจของเรานี่ออกให้หมดด้วยอาจด้วยธรรมเท่านั้นเราจะเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิก็มีความละเอียดโดยลำดับลำดาตั้งแต่พื้นของสมาธิจนกระทั่งเป็นสมาธิอันละเอียดปัญญาก็เช่นเดียวกันคำว่าปัญญาเป็นอย่างไรคือความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ท่านบอกว่าความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญานี่ท่านกล่าวไว้ในปริยัติสังขารมีสังขารประเภทใดบ้างสังขารภายนอกสังขารภายในคือสังขารที่ปรุงกับใจอยู่ตลอดเวลานี้ก็เรียกว่าสังขารอันนี้เป็นสังขารที่สำคัญมากสังขารนี้เป็นสมุทัยสังขารภายนอกที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเช่นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสมุทัยถ้าเราไม่ไปหมายไปยึดไปถือให้เป็นความเข้าใจผิดของจิตที่เป็นตัวสมุทัยนี่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นสมุทัยสิ่งเหล่านั้นจะไม่นำมาซึ่งทุกข์แก่เรานอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้อุตริคิดไปในแง่ต่างๆสำคัญมั่นหมายผิดว่าถูกว่าผิดไปแล้วก็รูปคำประจุม 4.5 ยึดเอาทั้งฝากทั้งน้ำทั้งฟืนทั้งไฟมาเผาลนตนเองนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมีใจดวงเดียวนี้ปัญญาจึงต้องให้เข้าใจในสังขารความคิดความปรุงของตนตัวนี้แหละเป็นเจ้าเรื่องสัญญากับสังขารนี่สำคัญมากอยู่โดยลำพังก็เป็นได้ส่วนวิญญาณยังอาศัยการรับทราบทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็รับทราบเป็นระยะแล้วสร้างมโนภาพเป็นสังขารเป็นสัญญาขึ้นมา
ั่นคือปัญญารู้รอบในกองสังขารนั้นคิดมันปรุงอะไรตีกระจายให้แตกที่พระพุทธเจ้าท่านตีแตกหมดด้วยปัญญาทำไมเอาปัญญามาแบกมาหาไม่ทำไมหุงต้มกินก็ไม่ได้ปัญญาไม่ใช่ฐานะที่จะไปหุงต้มแกงกินเป็นฐานะในการใช้ด้วยความพินิจพิจารณาให้รู้เรื่องของตัวแต่พออย่างยิ่งเรื่องของจิตคิดเรื่องอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดดีหรือชั่วผิดหรือถูกประการใดปัญญาพินิจพิจารณาเข้ามาให้เห็นชัดเจนเฉพาะอย่างยิ่งภายในร่างกายของเราดูให้ดีภูเขาทั้งลูกเรายังดูรอบเดินรอบทำไมร่างกายชิ้นเล็กๆเท่านี้ดูไม่รอบเดินไม่รอบด้วยปัญญาเราจะแทงทะลุปูปรงสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่สร้างวัตจักรวัตจิตนี้ให้รู้รอบขอบคิดได้อย่างไรปัญญาต้องพิจารณาท่านรูปังอนิจจังอะไรที่คงเส้นคงวาอยู่ภายในร่างกายนี้และนอกไปจากนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงประจำตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องมีความเปลี่ยนแปลงเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันอยู่เสมอเฉพาะอย่างยิ่งทุกขังที่เป็นอยู่ภายในจิตกายและในใจของเรานี้เป็นอย่างไรเป็นของที่น่าชอบใจไหมน่าพึงหวังไหมเอาดูสิอนัตตามีอะไรที่ว่าเป็นเราเป็นของเราเราจึงไปยึดไปถือความยึดความถือนี้อะไรพาให้ยึดให้ถือถ้าไม่ใช่ตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากหลอกเราให้ยึดให้ถืออันใดเป็นของจริงกิเลสไม่ให้แตะแต่อะไรเป็นของปลอมกิเลสชอบเสกสรรปั้นยอขึ้นมาหลอกลวงพวกเราให้ได้หลงไปตามอันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นกีรังถาวรอันนั้นเป็นสุขอันนั้นดีอันนี้เลิศอะไรมันเลิศดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมมันเอาความเลิศมาจากที่ไหนนอกจากความเสกสรรปัญญาของจิตที่ออกมาจากกิเลสตัวหลอกลวงนี้เท่านั้นหลอกให้เป็นอย่างนั้นหลอกให้เป็นอย่างนี้ทำเป็นของจริงแท้แล้วนำแทรกลงไปที่ปัญญามันกีรังถาวรที่ตรงไหนหน้าสวยหน้างามหน้าน้ำหนักยินดีที่ตรงไหนแทรกลงไปตั้งแต่ผิวหนังนี่เข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในทลายยิ่งเต็มไปของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบอะไรมันสวยมันงามไม่มีแต่กิเลสมันหลอกเฉยๆนี่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาปัญญาแทรกลงไปแทรกไปเราจะเห็นความจริงไปโดยลำดับตำดาเมื่อเห็นแล้วเห็นเล่าเห็นหลายครั้งหลายหนมันจะทนได้หรือฟันแล้วฟันเล่าฟันหลายครั้งหลายหนมันก็ขาดกระจายไปจากกันเท่านั้นเองนี่ความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเมื่อสติปัญญาได้อย่างทราบลงไปถึงฐานแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วอุปทานถอนตัวถอนตัวการที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่เข้าใจเพราะไม่รู้เพราะสำคัญผิดถูกกิเลสหลอกลวงให้ยึดให้ถือมันก็ยึดก็ถือเมื่อเข้าใจแล้วด้วยปัญญาซึ่งเป็นของจริงก็ถอนตัวออกมาได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณามีอยู่กับทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชหรือคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าสอนทำเป็นกลางเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นนำไปพินิจพิจารณานี่แหละปัญญาท่านว่าปัญญาปัญญาขั้นยากก็คือพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มีรูปกายเป็นต้นปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดลงไปก็คือนามขันธ์พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ยังไงก็ตามต้องพิจารณาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปในขณะเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นที่จะมีเฉพาะนามขันธ์คือพวกเวทนาภายในจิตสัญญาสังขารวิญญาณมันหนักเป็นทั้งมันไปเองจนกระทั่งรู้รอบขอบคิดเช่นเดียวกับรู้ส่วนร่างกายนี้แล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง4นี้จะมีได้อย่างไรเพราะปัญญาตีแตกกระจายไปหมดแล้วคำว่าสัตว์และบุคคลว่าเราว่าเขาว่าของเราของเขาถูกปัญญาทำลายไปหมดแล้วมันก็มีแต่สักแต่ว่าเป็นความจริงความจริงแต่ละอย่างรูปก็สักแต่ว่าเป็นความจริงเวทนาสักว่าเป็นความจริงสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างสักว่าเป็นความจริงประจำตนอยู่เท่านั้นเมื่อความสำคัญมั่นหมายที่จะให้ยึดให้ถือถูกปัญญาทำลายแตกกระจายไปหมดแล้วมันจะสำคัญอะไรแล้วก็มีอะไรจะสำคัญมีการพิจารณาซ้ำๆซากๆหลายครั้งหลายหนต้องหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจแล้วย่อมปล่อยเองวางเองเราจะบังคับให้ปล่อยให้วางนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อไม่พอเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารที่ไม่ถึงไม่ควรจากการจะควรอิ่มแล้วมันก็ไม่อิ่มรับทานช้อนหนึ่งสองช้อนใช้อิ่มเป็นไปไม่ได้ต้องรับทานเรื่อยไปเมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วหยุดเองพอเองนี่การพิจารณาก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้น
รู้รอบขอบชิดแล้วปล่อยวางเองทั้งอุปทานในรูปประขันทั้งอุปทานในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแทงทะลุไปถึงจิตอันเป็นตัววัตจักรวัตจักรวัตจิตโดยแท้นั้นด้วยปัญญาจนขาดกระเด็นไปหมดไม่มีอะไรภายเหลือแล้วนั่นละที่นี่หมดปัญหาในเรื่องการสู้การรบฟันหั่นแหลกกับกิเลสไปยุติกันที่ตรงนั้นนี่คำว่านิพพานอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานก็หมดความอยากที่ตรงนั้นความอยากไปนิพพานก็เป็นมรรคไม่ใช่เป็นตัณหาอยากพ้นทุกข์เป็นมรรคไม่ใช่เป็นตัณหาความอยากมีสองประเภทอยากเป็นโลกอยากเป็นธรรมอยากเป็นตัณหาอยากเป็นธรรมอยากเป็นมรรคเฮ้ยความอยากหลุดพ้นจากทุกข์ความอยากไปนิพพานสร้างกำลังทางด้านอัดด้านธรรมขึ้นให้มากภายในตนเองความอุตสาห์ก็เป็นมรรคความเพียรเป็นมรรคความอดความทนเป็นมรรคความบึกบืนทุกแง่ทุกมุมเพื่อความพ้นทุกข์เป็นมรรคทั้งหมดเมื่อถึงที่ถึงฐานเต็มที่แล้วความอยากก็หายไปนี่ใครจะไปถามหานิพพานที่ไหนทำลายตัววัฏจักรวัฏจิตนั้นออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีองค์ใดบรรดาผู้ที่ทำลายวัฏจักรวัฏจิตนี้ให้ขาดกระเด็นไปแล้วจะถามมาพระนิพพานอยู่ที่ไหนนั้นไม่มีแม้รายเดียวคำว่านิพพานนิพพานก็คือชื่ออันหนึ่งเท่านั้นหลักธรรมชาติที่แท้จริงก็ได้เห็นอยู่รู้อยู่ภายในตัวเองคล่องอยู่แล้วสงสัยไปไหนนี่แหละการพัฒนาจิตพัฒนาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดแห่งการพัฒนาจิตเอาที่นี่ไปไหนก็อยู่ไหนก็อยู่เถอะดูอย่างพอตัวจิตสร้างความพอตัวให้ตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนสบายทั้งนั้นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนหิวกระหายก็ทราบตามเรื่องของธาตุของขันธ์ซึ่งอยู่ในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมมีความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันอยู่เสมอแต่ไม่หลงขันเป็นขันจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับบัญชาเมื่อถึงขั้นเป็นจริงโดยสมบูรณ์ทุกแง่แล้วอะไรก็เป็นจริงทั้งนั้นไม่ตำหนิไม่ติไม่ชมเพราะต่างอันต่างจริงเอามากระทบกันทำไมอันหนึ่งจริงอันหนึ่งไม่จริงไงที่มันได้กระทบกันได้รบกันอยู่ตลอดเวลาอันหนึ่งปลอมอันหนึ่งจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่มีปัญหาพิจารณาจิตให้มันถึงขั้นนั้นเลยให้มันถึงต่างอันต่างจริงยะถาภูตังญาณัสสนังจิตรู้เห็นตามเป็นจริงทั้งภายนอกภายในตลอดทั่วถึงแล้วอยู่ด้วยความบริสุทธิ์จะว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความบริสุทธิ์คิดอะไรก็สักแต่ว่าความคิดความปรุงเท่านั้นที่ว่าเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสตัวใดมาเป็นเจ้าของบงการเรื่องความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายต่างๆมีแต่ขันล้วนขันไม่มีกิเลสก็คือขันของท่านผู้เป็นพระอรหันต์นั่นเองหรือผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนั่นแหละดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สักแต่อาการแต่ละอย่างละอย่างใช้ไปพอถึงการถึงเวลาของมันเท่านั้นเมื่อหมดกำลังที่จะเป็นไปได้แล้วก็ปล่อยวางลงตามความจริงของมันธรรมชาติที่จริงเต็มส่วนทางความบริสุทธิ์ของตัวแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาถึงจะเรียกว่าต่างอันต่างจริงมีการพัฒนาจิตเอาให้จริงให้จังเวลานี้ถูกกิเลสมันดึงมันดูดมันกดมันถ่วงอยู่ตลอดเวลานอนก็จมไปด้วยกิเลสมันดึงดูดลุกไม่ขึ้นติดกับหมอนกิเลสดูดให้ติดกับหมอนนั่งภาวนาก็ลุกขึ้นมานั่งไม่ได้กิเลสมันดูดไว้ให้นั่งไม่ได้ถ้านั่งก็สับประงกงกงันมันจับหัวฟัดหัวแฟงตีนั้นตีนี้มีแต่กิเลสมันเอาทั้งนั้นแหละเรายังไม่ทราบที่เหลือว่าเราเสียเปรียบกิเลสเดินจงกรมก็เดินไปเดินมาเหมือนกับเศษพระเศษกรรมฐานหาสติสตังที่จะประคองความเพียรรักษาตัวไม่กิเลสแสดงตัวขึ้นมาต่อสู้เท่านั้นก็ไม่ได้เราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนอาการใดที่ประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กิริยาพูดทำงานจริงๆมีแต่เรื่องของกิเลสความเผลอเลยความไม่เอาไหนความไม่ฉลาด
ความโง่เขลาต่อความคิดความปรุงของตนให้กิเลสมันฉุดลากไปไม่ทราบว่ากี่ทวีปสามแดนโลกธาตุซึ่งไม่เคยเห็นจิตมันก็หลอกไปให้เห็นไปรู้ไปหมดรู้ด้วยอารมณ์ของตัวเองวาดภาพหลอกตัวเองไปเรายังยอมเชื่อมันไปอยู่หรือกิเลสหลอกคนหลอกขนาดไหนทำเป็นของจริงควรจะเชื่อทำไมไม่เชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อความเพียรสิเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าความเพียรย่อมเข้มแข็งคนเราสติสตังย่อมดีปัญญาย่อมเกิดถ้าเชื่อธรรมแต่เชื่อกิเลสนี่มันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละนั่งภาวนากระสับกระงกพกงานได้นาที2นาทีก็เหมือนจะล้มจะตายควรคลางไปแล้วถ้าจมอยู่กับหมอนนั้นทำไม่หิวข้าวแล้วไม่ตื่นนั่นเห็นไหมกิเลสมันดึงมันดูดมันกดมันถ่วงมันบีบบังคับจนกระทั่งกระดิกตัวหาความเพียรไม่ได้เรายังว่าเราดีอยู่เหรอนักปฏิบัติไม่คิดเรื่องเหล่านี้จะคิดเรื่องอะไรต่อสู้กิเลสต้องต่อสู้อย่างนี้ที่อุบายเหล่านี้เป็นอุบายของกิเลสทั้งมวลเอาถ้าท่านทั้งหลายอยากทราบให้เร่งลงไปสติมีเอาผิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาบำรุงให้ดีปัญญาหลายมีหลายขั้นหลายภูมิที่ท่านแสดงไว้นะในอัตถธรรมจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาจะไม่พ้นจากจิตดวงที่ได้รับบำรุงอยู่นี้เลยจะไม่พ้นจากปัญญาตัวดวงที่คิดที่ค้นพินิจพิจารณาอยู่นี้จนมีความช่ำชองไปได้นี่เลยจะปรากฏขึ้นมาทั้งสติปัญญาธรรมดาทั้งมหาสติมหาปัญญาจนถึงขั้นนิมุตหลุดพ้นจะไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลยเอาให้จริงนะปฏิบัติเราจมอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความเกิดเจริญตาที่แบกหามทุกไปทุกภพทุกชาติทุกขณะที่ไปเกิดที่ใดตายที่นั้นหาความสุขที่ไหนไว้ใจได้ที่ใดได้เมื่อไหร่ความหวังเราจะสร้างที่ไหนถ้าไม่สร้างขึ้นที่นี่เอาตรงนี้สิสร้างความหวังให้มันได้เต็มภูมิภายในจิตใจความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโดยประการทั้งมวลทั้งปวงนี้เท่านั้นเป็นความประเสริฐเลิศโลกโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมาเสกสรรกันเรื่องความประเสริฐเพราะกิเลสมันเสกสรรนั้นมันไม่ได้วิเศษอะไรแหละว่ากันไปอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราเพราะมันมีแต่ความรู้ประเภทเดียวกันมีแต่ความรู้ประเภทหลอกตนเองแล้วก็ไปหลอกคนอื่นหลอกคนนั้นหลอกคนนี้ไอ้คนโง่มันหลอกง่ายๆนี่จะว่าไงมนุษย์เราสัตว์เราสัตว์เรามันโง่จะตายแต่กิเลสจะไม่หลอกได้ง่ายๆไงมันหลอกยังไงก็เชื่อมันทั้งนั้นเชื่อมันมาตั้งกับตั้งกันยังไม่เห็นโทษของมันเลยถ้าอยากจะเห็นโทษของมันให้สร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้ดีแล้วจะตามเห็นแง่งอนของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงมาประเภทใดๆก็ตามจะเข้าใจโดยลำดับลำดาแล้วแก้กันได้ปลดเปลื้องกันได้ฆ่ากันได้ไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดก็ตามฆ่ากันยังไม่มีอะไรเหลือภายในกิเลสเอาที่นี่ไปอยู่ในหัวใจดวงใดทำไมมันจะไม่รู้กิเลสประเภทเหล่านี้มันเคยครองหัวใจเรามานานแล้วได้ถูกทำลายไปจากใจนี้แล้วมันอยู่ในหัวใจเราทำไมจะไม่รู้นั่นแหละเพลงของธรรมทีนี้กิเลสอยู่ไหนรู้หมดเพราะได้ทำลายไปแล้วด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้ลงสร้างจิตนี้ให้ดีพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์นี่แหละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนี้กุศลธรรมะกุศลธรรมะท่านสอนให้คนฉลาดสอนให้พระฉลาดในเวลาที่ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่นี้เวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ไม่ได้กุศลธรรมะเวลาตายแล้วหรือไปหวังผลประโยชน์อะไรในกุศลธรรมะสำหรับบุคคลที่ตายแล้วนั้นในเวลามีชีวิตอยู่นี้ยังไม่ฉลาดแล้วเราจะเอาความฉลาดไปจากกุศลธรรมะได้ยังไงกุศลธรรมะที่ท่านสวดนะพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดที่ตรงนี้เอาจริงให้จังเลยทางปฏิบัติที่พูดตะกี้นี่สมาธิปัญญาไม่ต้องพูดวิมุตติก็ได้ถ้าลงปัญญาเคลียงกายเต็มที่คำว่ามหาสติมหาปัญญานั่นก็คือสติปัญญาอัตโนมัตินั่นเองหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นในหลักธรรมชาติตัวเองเพราะความสามารถความแก่กล้าของตัวเองของสติปัญญาที่ได้ฝึกมาอย่างเกรียงไกรแล้วนั่นท่านมหาสติมหาปัญญากิเลสละเอียดขนาดไหนตามทันหมดจนกระทั่งไม่มีเชื่องกิเลสเหลืออยู่เลยนั่นแหละสติปัญญานี้จึงจะหมดหน้าที่ไปจากนั้นแล้วจะว่าท่านเป็นมหาสติท่านเป็นมหาปัญญาท่านก็ไม่ได้ว่าท่านพูดถึงที่ถึงฐานพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วท่านไม่ได้สำคัญตนท่านว่าท่านวิเศษหรือท่านเลวกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานจะตัวเล็กตัวไหนก็ตามท่านไม่ประมาทท่านถือเป็นเพื่อนทุกเกิดเจ็บเกิดตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะทำเป็นของอ่อนโยนเมื่ออยู่ในจิตดวงใดจิตดวงนั้นย่อมอ่อนนิ่มไปหมดเข้าได้ทุกเม็ดหินเม็ดทรายเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทไม่มีความว่าแข็งกระด้างนอกจากกิเลสเท่านั้นมันเป็นตัวแข็งกระด้างตัวที่ถีบมานะตัวเย่อหยิ่งจองหองก็คือกิเลสถ้าทำแล้วไม่มีมันถึงจิตถึงแดนใจรู้สึกหน่อยแล้วเอาละโอเคนี่ท่านปัญญากับผู้ไม่สนใจ
มันก็เหมือนอย่างนิทานไก่แจ้อันนิทานอีสปตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนเราเคยเรียนแล้วก็จำได้จนกระทั่งทุกวันนี้ที่มันจะจำได้ก็จำได้ของมันเองว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งคุ้ยเขี่ยหาอาหารแต่พบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงร้องไปเปยขึ้นว่านี่ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในห้องแหวนตามเดิมตอนนี้เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราสู้เข้าสู่ข้าวสารเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเขี่ยเลยไปในแปลงอื่นๆที่สรุปความว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านั่นของที่ดีมีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นนั่นศาสนาธรรมนี่ก็เทียบกับเพชรกับพลอยแม้จะยิ่งกว่านั้นเราก็เป็นข้อเทียบเคียงกันแต่พวกเราเนี่ยพวกไข่แก่ทั้งนั้นคุยเขี่ยไปหานั้นหานี้อันนั้นดีอันนั้นดีคุยเขี่ยไปโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีรักก็ดีชังก็ดีตาดำตาแดงก็ดีทุกจนอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นจะตายก็ดีนั่นมันคุยเขี่ยไปอย่างนั้นที่นี่มันเป็นประโยชน์อะไรฟังสิมันต้องเอาเพชรพลอยให้ได้นี่อย่าคุ้ยเขี่ยไปในแปลงของกิเลสกิเลสมันตักเสียบไว้หมดเป็นกวักเป็นหนามเป็นฟืนเป็นไฟรอบตัวให้รู้ถ้าเป็นนักปฏิบัติถือศาสนาถือตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าหลักธรรมนี่แหละจะเป็นผู้ที่ชี้ช่องบอกทางอะไรเป็นพิษเป็นภัยจะส่องให้รู้หมดไม่มีอะไรเกินธรรมเฉพาะอย่างยิ่งสติธรรมปัญญาธรรมเอาให้ดีจะไม่พ้นจากนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ต้องตรัสรู้ด้วยนี่แหละเป็นหลักสำคัญนั่นเป็นเครื่องสนับสนุนอันนี้เป็นเครื่องมือทำงานจริงๆพระสติปัญญาเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีพลังเข้ามาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามามันตักเสียบไว้ตรงไหนมันหลอกลวงไปตรงไหนว่าอันนั้นอันไหนดีเอาสติปัญญาแทรกเข้าไปดีดีจริงๆเหรอพิจารณาใคร่ควรให้ชัดเจนกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วมันจะทราบทีนี้อะไรจริงไม่จริงอะไรปลอมรู้งั้นนี่นะปฏิบัติรู้หมายว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งพระผลนิพพานมีการสถานที่เมื่อไหร่อยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติผู้สนใจใฝ่ธรรมและปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นไม่อยู่กับที่ไหนไหนไม่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ว่านี้ผู้สนใจใฝ่ธรรมปฏิบัติธรรมมีความจงรักภักดีต่ออัตต่อธรรมไม่ข้ามเกินไม่ฝ่าฝืนไม่ปีนเกลียวกับธรรมซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความปีนเกลียวกับธรรมเพราะกิเลสเป็นข้าศึกกับธรรมเป็นมารของธรรมก็คือกิเลสนั่นแหละลบล้างธรรมอยู่เสมอลบล้างอยู่ภายในใจของเรานี่แหละอย่าไปคิดนอกๆอันนั้นมันหยาบไปให้ดูตัวของเรานี่กิเลสตัวมารมันอยู่กับใจเราเนี่ยเราว่าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแต่ความจริงมันจริงปฏิบัติกับกิเลสต่างหากถ้าสติปัญญาไม่ทันก็ไม่รู้นี่เอาให้รู้ที่ว่านี่จำให้ดีนะคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดเป็นโมฆะหรือเป็นคำพูดออกมาจากความจริงเมื่อทราบเจ้าของแล้วก็จะย้อนมาทราบอันนี้เองเพชรพลอยอยู่ที่ไหนใจดวงนี้แหละถูกกิเลสมันกบหมดมันออกหน้าร้านไปเสียเพชรพลอยเลยออกหน้าร้านไม่ได้มีแต่กิเลสมันออกหน้าร้านซะหมดในหัวใจของเราวันนี้พูดเท่านั้น